สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นายเทพไทยเสนพงศ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เทพไทยคุยการเมืองระบุว่าก่อนช่วยงานรัฐบาลแนะทักษิณบวชทำบุญใหญ่ตั้งฉายาทักษิโนภิกขุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วัดสุวรรณวิจิตรตำบลกลางแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ได้ถวายปัจจัยพระบวชใหม่รูปละ 10,000 บาทจำนวน334รูปเป็นเงิน 3.34 ล้านบาทขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยถ้าหากจะสังเกตถึงความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณจากการเดินทางในครั้งนี้จะพบว่าคุณทักษิณต้องการลงพื้นที่ไปพบมวลชนมากกว่าการร่วมงานบรรพชาอุปสมบทเสียอีกเพราะเวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับมวลชนมากเป็นพิเศษจะเห็นกิจกรรมนอกจากพิธีบรรพชาอุปสมบทในวัดแล้วคุณทักษิณมีโปรแกรมพบปะมวลชนและแกนนำทางการเมืองทั้งสิ้นสิ่งที่คุณทักษิณได้จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากได้บุญกุศลจากการอุปสมบทของนาคจำนวน334คนและได้พบกับมวลชนฐานการเมืองของพรรคเพื่อไทยแล้วแต่ในด้านลบที่เกิดขึ้นเช่นกันเห็นจากภาพที่โลกโซเชียลได้แชร์ภาพที่คุณทักษิณนั่งอยู่บนเก้าอี้ปูด้วยพรมสีแดงเพียงคนเดียวขณะที่พระภิกษุบวชใหม่นั่งอยู่กับพื้นใกล้ๆที่นั่งของคุณทักษิณจนมีการแชร์กันว่อนในสื่อโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างกว้างขวางผมคิดว่าถ้าคุณทักษิณมีจิตกุศลอย่างแรงกล้าจริงก็อยากแนะนำให้คุณทักษิณสร้างบุญครั้งใหญ่มากกว่าการทำบุญใหญ่แค่เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทและทำบุญด้วยเงินจำนวน 3.34 ล้านบาทเสียอีกนั่นคือการเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพักการที่คุณทักษิณประกาศว่าหลังพ้นจากสภาพความเป็นนักโทษในเดือนสิงหาคมนี้แล้วจะได้ช่วยเหลืองานของรัฐบาลและประเทศนั้นผมเห็นว่าสิ่งแรกที่คุณทักษิณน่าจะทำนั้นคือการเข้าพิธีบวชล้างกิเลสและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับชาติบ้านเมืองที่เคยได้ทำความผิดไว้ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายคดีถ้าหากคุณทักษิณตัดสินใจบวชจริงจะขออนุโมทนาบุญด้วยจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่และขอตั้งฉายาหรือชื่อตามภาษาบาลีให้ว่าทักษิโนภิกขุหรือทักษินานุปทานโนภิกขุให้เลือกใช้ส่วนฉายาที่เป็นสิริมงคลต่อชีวิตและไม่เป็นกาลกิณีก็จะพิจารณาได้ตามความเหมาะสมจากการที่คุณทักษิณชินวัตรได้เดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปเป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดสุวรรณวิจิตรตำบลกลางแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีนาคเข้าร่วมอุปสมบทมากถึง334คนและคุณทักษิณก็ได้อนุโมทนาบุญร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยให้กับพระภิกษุที่บวชใหม่เป็นเงินถึง 3,340,000 บาทก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแต่ว่าการเดินทางของคุณทักษิณในครั้งนี้นอกจากจะไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้วอีกด้านหนึ่งก็ต้องการที่จะไปพบปะกับแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงและก็แกนนำทางการเมืองในภาคอีสานซึ่งต้องการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ดูมันรู้สึกแนบเนียนว่าได้ไปโครงการอุปสมบทด้วยแต่ว่าสิ่งที่คุณทักษิณเดินทางไปในครั้งนี้นอกจากจะได้ฐานมวลชนได้พบกับแกนนำทางการเมืองแล้วในด้านลบก็มีเช่นเดียวกันเห็นมีการแชร์ผ่านโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากถึงภาพที่คุณทักษิณนั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่บนพรมสีแดงในขณะที่พระภิกษุบวชใหม่จำนวนมากนั่งอยู่ด้านล่างนั่งอยู่กับพื้นซึ่งหลายคนก็แชร์ว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งผมก็จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ให้สื่อในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณต้องการที่จะได้บุญกุศลหรือมีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า
ผมคิดว่าก่อนที่คุณทักษิณจะไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปช่วยงานรัฐบาลช่วยงานพรรคเพื่อไทยหรือช่วยงานประเทศชาติหลังจากได้พ้นโทษในเดือนสิงหาคมแล้วผมอยากจะแนะนำว่าบุญใหญ่ที่มากกว่าการเป็นประธานในพิธีอุปสมบทนั่นก็คือคุณทักษิณได้สละสถานะเพศเป็นเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์นั่นก็คือการบวชซึ่งถ้าหากว่าคุณทักษิณไปบวชจริงผมก็จะตั้งฉายาตามภาษาบาลีให้อาจจะใช้ฉายาว่าทักษิโนภิกขุหรือทักษินานุปโนภิกขุก็ได้ครับแล้วแต่คุณทักษิณจะเลือกว่าชื่อไหนเหมาะสมเป็นสิริมงคลกับชีวิตหรือว่าชื่อไหนจะเป็นกัลกินีก็เลือกได้ตามใจชอบตามความเหมาะสมก็แล้วกันถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงผมก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณทักษิณด้วยที่คุณทักษิณได้บวชเพื่อเป็นการล้างบาปหรือว่าเป็นการอุทิศให้กับบ้านเมืองที่คุณทักษิณได้ทำมาในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่ได้บ่งชัดจากคดีความต่างๆที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาไปแล้วการบวชเพื่อจะถวายหรือว่าต้องการจะไถ่บาปคืนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ